พี่นวลฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะในบริษัทเนี้ยมีคนชื่อหวานไหมจ๊ะอ๋อมีนะคุณหวานหน้าตาน่ารักนิสัยดีเป็นลูกเจ้าของโรงงานด้วยบังเอิญจังเลยชื่อเหมือนกันด้วยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะฉันเห็นผู้หญิงอยู่คนนึงหน้าเหมือนคนที่ฉันเคยรู้จักอะจ้ะแต่คงไม่ใช่หรอกจ้ะเพราะว่าอีหวานที่ฉันรู้จักอะพ่อมันขี้เมาขับแท็กซี่ส่วนแม่มันอะเป็นผู้หญิงขายตัวถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอกลับก่อนนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าพี่นวลเฮ้ยป่านี่ดิมึงยังไม่ไปขายพวงแจอีกวะฮะหนูอยากเรียนหนังสือหนูไม่อยากไปเดินขายของแต่มึงต้องขายกูเป็นพ่อมึงต้องทำงานตอบแทนกูไม่ใช่มาเป็นภาระกูไม่อย่างนั้นนะกูจะไม่เลี้ยงมึงไม่หนูจะหนีไปอยู่กับแม่เดี๋ยวโอ๊ยมึงจะหนีกูเหรอมึงจะหนีกูเหรอหนีกูเหรอตีกูเหรอตีกูเหรอมาดิจะหนีกูใช่ไหมไม่กันเลยเป็นอะไรทำไมร้องไห้ขนาดนี้ก็บีไม่ต้องการหวานแล้วอะบีมีพี่หวานอยู่แล้วบีไม่ต้องการหวานแล้วอะหวานตาเรือเลยวะพี่นั่นแหละขับรถยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือพี่วายุเป็นไรไหมหวานนี่มันชุมชนนะขับช้าๆหน่อยสิอยากมีเรื่องหรือไงจู่ๆวิ่งออกมาแบบนี้เสียสติกันหรือเปล่ายังไม่เลิกพี่มีใบขับขี่ปะเนี่ยเมาแล้วขับหรือเปล่าโอ้โหยังปากเสียอีกพวกคุณเนี่ยต้องขอโทษผมนะแล้วพี่ล่ะขอโทษพวกเราสักคำไหมพอละบีมเพื่อนผมไม่เป็นไรครับเลิกแล้วต่อกันนะครับขอโทษครับเฮ้ยเดี๋ยวเวลาว่ะแกเนี่ยเห็นแรงมันมากนะเดี๋ยวอายุจัดสั้นนี่แช่งกันเลยเหรอพอได้แล้วบีมเป็นอะไรหรือเปล่าบีมใจเย็นๆนะหวานผิดเองอ่ะพี่วายุคะขอบคุณมากนะคะทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะบีมไม่ได้จะเลิกคบหวานซะหน่อยไม่ทะเลาะกันแล้วนะพี่วายุมากเลยนะคะที่ช่วยสอนงานหวานน่ะแล้วก็ขอบคุณที่พี่เสี่ยงชีวิตช่วยหวานเมื่อวานด้วยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ก็ทำตามสัญชาตญาณหวานนี่สาวๆที่ร้านน่ะกรี๊ดพี่มากเลยนะคะรวมทั้งหวานด้วยเวอร์ละพี่สอบทนายไม่ผ่านคลิปที่ส่งไปแคสก็คงไม่ผ่านเชื่อป่ะโอ๊ยหวาน
่วยนะขอบคุณนะคะครับหวานยังโกรธบีมอยู่หรือเปล่าไม่โกรธแล้วใช่ไหมเราเข้าใจกันแล้วนะหวานที่บีมเคยบอกให้หวานรักตัวเองอะคนแบบหวานทำไม่เป็นหรอกนะหวานอะมีแต่ความรักให้คนอื่นในเมื่อหวานรักบีมไม่ได้หวานไปรักคนอื่นก็ได้ไม่เอาสิหวานรักบีมบีมก็รักหวานไงแล้วที่เตือนเนี่ยก็เพราะรักรักจริงๆวายุใส่ปกสีฟ้าดีกว่าสีโปรดอ่านแล้วจะได้อารมณ์ดีแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ